ั่วกรุงย่างกุ้งตกอยู่ในสภาวะเงียบงันหลังชาวบ้านปิดร้านค้าและงดออกจากบ้านเพื่อประท้วงเงียบในโอกาสครบรอบ1ปีที่พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้นำทหารได้ก่อการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งขององซานซูจีผู้นำพลเรือนและแม้ว่ารัฐบาลทหารจะสั่งประชาชนให้ดำเนินชีวิตตามปกติท่ามกลางคำขู่จะยึดธุรกิจที่แข็งขืนปิดทำการแต่ชาวย่างกุ้งก็ยังคงกล้าลุกขึ้นท้าทายอำนาจรัฐเช่นเดียวกับชาวมันดะเลและภูมิภาคตะนาวสีตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาหลังพลเอกอาวุโสมินตัดสินใจก่อการเมื่อ1กุมภาพันธ์2564โดยยกเหตุผลพบการโกงการเลือกตั้งในปี2563มาเป็นข้ออ้างนั่นจึงทำให้เกิดการประท้วงอย่างหนักหน่วงของชาวพม่าในหลายพื้นที่และฝ่ายรัฐก็พยายามใช้กำลังสลายการชุมนุมจนมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,500 คนมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมอีกเป็นจำนวนมากเกิดการผละงานเผาทำลายทรัพย์สินเศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงักชาวบ้านบางส่วนหนีเข้าไปฝึกอาวุธสร้างกองกำลังเพื่อเตรียมต่อสู้ขณะที่กองกำลังในหลายรัฐก็เริ่มแข็งข้อต่อกองทัพพม่าจนมีการปะทะและเกิดความสูญเสียมากมายส่วนอองซานและวินมินอดีตประธานาธิบดีที่ถูกจับกุมก็ถูกรัฐบาลทหารสั่งดำเนินคดีนับ10คดีรวมถึงข้อหามีอิทธิพลต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในระหว่างการเลือกตั้งจนพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยได้รับชัยชนะตามข้ออ้างสำคัญในการยึดอำนาจของกองทัพขณะที่พม่าเองนอกจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยึดอำนาจจะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปแล้วก็ยังเป็นประเด็นให้เกิดรอยร้าวในประชาคมอาเซียนด้วยการห้ามผู้นำรัฐบาลทหารเข้าร่วมประชุมหลังไม่สามารถปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อได้จนกัมพูชาในฐานะประธานของปี2565ต้องหาทางดึงพม่ากลับสู่โต๊ะเจรจาอาเซียนอีกครั้งด้านโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐก็ออกโรงประณามการปราบปรามพลเรือนอย่างรุนแรงของพม่าในโอกาสครบรอบ1ปีการยึดอำนาจด้วยพร้อมจี้พม่าปล่อยอองซานและผู้ถูกคุมขังรวมทั้งเปิดทางให้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและขู่จะเดินหน้ามาตรการเพื่อให้กองทัพและผู้สนับสนุนชดใช้การกระทำของตนอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วพลเอกอาวุโสมินได้ให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งในเดือนสิงหาคม2566ซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงตามที่ลั่นวาจาไว้หรือไม่